ากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook, YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต่างแดนนะคะเราก็หาผักคะน้าค่อนข้างจะลำบากแล้วก็มีราคาที่สูงนะคะเราก็เลยอะแดปต์ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาก้านของกะหล่ำปีปมเนี่ยมาทำราดหน้ากันงั้นเดี๋ยวเรามาจัดการกับก้านของเขากันก่อนเลยนะคะไปล้างน้ำกันให้สะอาดนะคะแล้วมาหั่นค่ะเหมือนคะน้าต้นอ่อนเลยแผ่นแป้งเวียดนามนะคะมีใช้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแป้งเริ่มนิ่มแล้วนะคะฮาเดจะจับออกมานะเอามาเรียงไว้บนถาดนะคะพับครึ่งนะคะมีผิวสัมผัสนะคะเหมือนเส้นใหญ่เลยเหมือนเส้นใหญ่เลยน้ำเดือดแล้วใส่หมูบดนะคะฝากกดติดตามอาหารบ้านบ้านบ่ายเอทาง Facebook, YouTube และ Instagram เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ